อลฟีฟ่าจ่อแบนเกาหลีใต้ตกรอบบอลโลกเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเรื่องใหญ่แน่ๆในขณะที่เนวินช็อกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแพ้ยับเยินสุดร่วมที่6ศึก AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตส่วนน้ำตาธีรธรหลั่งไหลแดนอาทิตย์อู่ไทยส่วนฟุตซอลทีมชาติไทยแก้เขินหลังโดนเวียดนามลูกข่มชี้ได้เห็นข้อแก้ไขก่อนตัดอินโดนีเซียชิงแชมป์อาเซียนทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมโลกเปียพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารกันเลยนะครับเรื่องแรกเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหบุรีรัมย์ครับแข่งขันในรายการเอเชียครับ AFC Champions League Elite นะครับในการไปเยือนโยโกมา F Marinos ของประเทศญี่ปุ่นใครจะไปเชื่อครับว่าเหตุทุกอย่างเนี่ยมันจะมาเกิดอยู่ในเกมเดียวทำให้บุรีรัมย์เนี่ยต้องพ่ายแพ้แบบยับเยินจริงๆนะครับและที่สำคัญเนี่ยอันดับเนี่ยร่วงรูดเลยนะครับเพราะว่ามีทีมอื่นๆเนี่ยทำแต้มขึ้นมาได้เท่ากับบุรีรัมย์แล้วและที่สำคัญเนี่ยนะครับทีมอื่นๆก็จี้ติดตามแต้มของบุรีรัมย์มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลังจากจบเกมการแข่งขันครับท่านประธานสโมสรครับคุณเนวินชิดชอบนี่โพสต์เลยนะครับวันนี้ครับโชคร้ายต้องยอมรับความพ่ายแพ้ขอโทษที่ทำไม่ได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่เดินทางมาเชียร์ที่สนามและชมอยู่ที่ประเทศไทยพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดสู้ไปไม่มีท้อโอ้โหคือต้องบอกเลยนะครับว่ายอมรับกับความพ่ายแพ้เพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเกมเนี่ยถ้าใครได้ดูต้องบอกเลยนะครับมีทั้งใบแดงมีทั้งจุดโทษและก็เสียประตูแบบชนิดที่ว่าไม่น่าจะเสียละครับนั่นคือรับลอดขานะครับของผู้รักษาประตูนิวเอเทอริชเราไม่น่าจะได้เห็นแบบนี้เนี่ยบ่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่มันมาเกิดขึ้นในเกมนี้จนโค้ชเนี่ยออสมันรอสเนี่ยหลังเกมก็ต้องบอกว่าสู้ไม่ไหวจริงๆ10คนเนี่ยมันเกินเยียวยานะส่งผลให้ต้องแพ้กลับบ้านมาแล้วก็กลับมาเตะในศึกไทยลีกกันต่อออสมารอสเนี่ยนะครับหลังจากจบเกมไปเปิดเผยว่าเกมการแข่งขันวันนี้ในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยเราสามารถครองเกมสู้ได้นะครับก่อนที่จะมีจังหวะใบแดงซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นต่อหน้าโค้ชนะครับแต่ก็ไม่ได้เถียงอะไรนะเพราะว่านักเตะเราเข้าบอลช้ากว่านะฮะจากนั้นเราพยายามที่จะสู้แต่โชคไม่ดีที่ท้ายครึ่งแรกเราก็มาเสียประตูอีกสุดท้ายแล้วเหลือ10คนสู้ไม่ไหวจริงๆนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามไปนะฮะถึงจังหวะที่เสียจุดโทษแฮนด์บอลนะครับออสมันรอสก็บอกว่าเขาก็เห็นไม่ชัดนะแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของฟุตบอลเมื่อมีการประกบตัวกันใกล้ๆขึ้นมงมันก็เร็วมากๆที่จะประคองตัวไม่ให้โดนมือหรืออะไรแบบนั้นเนี่ยนะครับหรือว่าหลบให้ทันเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่าดวงแตกครับขณะที่ธีรธรบุญมาทันครับวันนี้เนี่ยได้กลับไปเยือนทีมเก่าโอ้โหและช่วงหลังจากจบเกมเนี่ยเป็นวินาทีที่น่าจดจำสำหรับเจ้าตัวแหละครับก็มาโบกมือบ๊ายบายให้กับแฟนบอล นะครับแล้วมีน้ำตาของเจ้าตัวเนี่ยหลั่งไหลนะครับโอ้โหต้องบอกว่าน้ำตาซึมนะในการเจอกับแฟนบอลที่เขาเคยคว้าแชมป์ด้วยโยโกมาเอฟมารินอสแต่ก็เป็นภาพแห่งความประทับใจแม่ถ้าวันนี้ชนะเนี่ยนะมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะเพราะว่าตารางคะแนนอัปเดตล่าสุดเนี่ยร่วงไปอยู่อันดับ6มี7แต้มเท่ากับหลายทีมเลยเซี่ยงไฮ้เซินหัวยะโฮโยโกฮาม่านะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ตามหลังจากฝูงเยอะนั่นก็คือวิสเซอร์โกเบแค่3แต้มแต่มันมีคนตามมาไงโปฮังก็6คาวาซากิฟอนตาเล่ก็6หรือว่าถ้าแมตช์เดียวเปลี่ยนชีวิตเนี่ยก็จะเป็นชานตงกับเซี่ยงไฮ้พอร์ตชนะนัดเดียวแต้มถ้าบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปบุรีรัมย์ก็จะพลาดไม่ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับอ่ะไปต่อกันที่สมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้กันบ้างดีกว่านี่ข่าวล่าสุดนะครับทางเวียดนามเนี่ยเล่นข่าวนี้นะครับบอกว่าฟีฟ่าเนี่ยจ่อที่จะแบนทีมชาติเกาหลีใต้เพราะว่าเหตุในการแทรกแซงสมาคมฟุตบอลหรือว่าการผิดกฎในการดำเนินการต่างๆเนี่ยนะครับเพราะไม่กี่วันมานี้เนี่ยที่มาดามแป้งเขาไปรับรางวัลมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเจนนี่อินฟานติโน่เนี่ยนะครับประธานฟีฟ่าเดินทางนะครับมาถึงเกาหลีด้วยนะครับเพื่อเข้าร่วม AFC Congress ได้แนะนำหน่วยงานบริหารการจัดการของรัฐเนี่ยบอกว่าเฮ้ยคุณอย่าไปยุ่งนะถ้า KFA เข้าไปยุ่งเนี่ยมันจะมีปัญหานะแล้วเขาเตือนเลยอันนี้คือเตือนมาหลายรอบแล้วนะแต่นี่เตือนล่าสุดใน FIFA Congress อีกรอบนึงเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าไม่หยุดความเคลื่อนไหวหรือทำอะไรที่มันแบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับพวกเขาจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดและจะตัดสินใจแน่นอนนะครับถ้าหากมันมีการผิดกฎขึ้นมาจริงๆฟุตบอลทีมชาติเกาหลีใต้
หรือว่าทั้งหมดเนี่ยจะถูกฟีฟ่าแบนนะครับและจะถูกปรับให้ตกรอบคัดเลือกฟุตบอลรอบที่3ของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกด้วยโอ้โหนี่คือโหดมากนะครับสโมสรในประเทศตอนนี้เนี่ยที่เข้าร่วม AFC Champions League Elite นะครับก็จะถูกแบนและตัดออกจากการแข่งขันด้วยโอ้โหคือต้องบอกว่าฟีฟ่านี่เอาจริงกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับคือถ้าแทรกแซงเนี่ยมันเห็นมาเยอะแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นอินโดคือถ้าแทรกแซงปุ๊บโดนหมดหรือว่าทำผิดกฎที่เขาตั้งแล้วกันนะเพราะว่ามันมีเรื่องของการแต่งตั้งโค้ชเนี่ยของเบียงโบนะครับเขาก็อ้างมานะว่าตรงนี้เนี่ยมันทำโดยเหมือนจะดำเนินการไม่เป็นขั้นเป็นตอนเพราะว่าไปเจอกันนะครับแล้วมันก็ลามไปเรื่องอื่นเพราะมันมีผู้ติดตามนะครับคณะกรรมการต่างเนี่ยหรือว่าสตาฟเนี่ยอาจจะถูกแบนไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าเกาหลีใต้เนี่ยไม่แก้ไขหรือปรับปรุงตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ในวงการฟุตบอลเอเชียก็เป็นได้นั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ตารางคะแนนเนี่ยเกาหลีใต้เป็นจ่าฝูงมี10แต้มในกลุ่ม B จอร์แดนอันดับ2นะครับอิรักและโอมานอันดับ3และ4มีอาหรับนะครับ2 3 4เนี่ยอาหรับหมดนะครับขณะที่5กับ6เนี่ยก็ตามมาติดๆเป็นคูเวตกับปาเลสไตน์เอาถ้าเกาหลีตกรอบผมบอกได้เลยครับว่าเรื่องใหญ่นะฮะขณะที่กลุ่ม C ก็เป็นญี่ปุ่นออสเตรเลียซาอุบาเรนอินโดและจีนนะครับกลุ่ม A ก็เป็นอิหร่านกับอุซเบกนั่นเองนะครับมาต่อกันที่อีกเรื่องนึงนะครับฟุตซอลทีมชาติไทยครับลงการแข่งขันในชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยต้องบอกว่าเจอกับทีมชาติเวียดนามครับแล้วก็เป็นนัดสุดท้ายด้วยแต่จริงๆเราเข้ารอบไปแล้วนะครับและเราก็แข่งขันกันไปนะฮะแต่ปรากฏว่าโอ้เราแพ้เวียดนามครับแต่ว่าเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็ลองระบบใหม่ๆลองนักเตะใหม่ๆนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ข้ออ้างแหละครับโค้ชเขาก็แก้เขินนะหลังจากที่เราเป็นรองแชมป์นะครับในกลุ่มนะรองแชมป์กลุ่มมี9คะแนนแต่เวียดนามเนี่ยมี12แต้มและเราจะเข้าไปเจอกับอินโดนีเซียในวันที่8พฤศจิกายนนะแล้วก็เวียดนามเนี่ยเจอกับทางด้านของออสเตรเลียในวันที่8พฤศจิกายนเช่นเดียวกันอันนี้เป็นรอบรองนะครับซึ่งโค้ชมิเกลโรริโกเนี่ยออกมาชี้นะครับบอกว่าการที่เราได้แพ้ให้กับเวียดนามเนี่ยมันทำเป็นข้อดีนะเราจะได้เห็นข้อผิดพลาดไงเตรียมเอาไปแก้ไขก่อนเจอกับอินโดปะโถเอ้ยนะในการเจอครั้งนี้เนี่ยมันก็ต้องมีรองตัวกันบ้างนะครับทีมชาติไทยของเรานะครับภายใต้การคุมทีมของมิเกลโรดิโกกุนซือชาวสเปนเนี่ยนะครับเกมนี้บอกว่าเวียดนามเขาก็เปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้เราพยายามเล่นเกมบุกแต่เวียดนามก็ตอบโต้มาได้ตลอดตอนครึ่งหลังเนี่ยที่เรานำผมนึกว่าเราจะคุมเกมได้แล้วแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในไม่กี่นาทีต่อมาผมต้องแสดงความยินดีกับเวียดนามนะที่ชนะเราซึ่งก็ดีเหมือนกันแหละนี่ไงเขาบอกก็ดีที่เราแพ้นะเพราะจะได้เอาข้อบกพร่องเนี่ยมาแก้ไขแต่ผมดีใจที่เห็นลูกทีมสู้กันจนถึงวินาทีสุดท้ายนั่นเองนะครับและเขาก็ยังปิดท้ายนะเขาบอกว่าจุดที่เราต้องกลับไปปรับก็คือการเล่นภายใต้ความกดดันหลายคนยังวิ่งมั่วหลุดตำแหน่งเล่นผิดแผนแทคติกที่วางไว้เนี่ยไม่ได้ถูกนำไปใช้ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องแก้จริงๆนะครับสำหรับการแข่งขันเนี่ยจะมีขึ้นวันที่8นะฮะอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็แข่งกัน3โมงตรงนะครับคู่ของเราส่วนอีกคู่เวียดนามเจอออสเตรเลียแข่ง6โมงและก็เดี๋ยวไปเจอกันรอบชิงแล้วกันนะฮะนี่คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ